ครับพบกับผมบ๊อบบี้ AB พรีเมียมมอเตอร์โชว์รูมรถหรูบนถนนกาญจนาภิเษกวันนี้ผมจะมารีวิว SUV ขนาดใหญ่2ค่ายนะครับ2แบบนะครับแต่ที่เหมือนกันคือดีเซลครับและทั้งคู่นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูความพิเศษของแต่ละคันกันไปดูกันเลยเดี๋ยวมาดูคันขวามือของผมก่อนนะครับคันขวามือของผมนะครับแน่นอนนะครับนั่นคือ BMW นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น X5 นะครับเป็น SUV ที่มีขนาดใหญ่นะครับดูด้านหน้าของเขานะครับจะเห็นได้เลยนะครับเอกลักษณ์ของ BMW นะครับจมูกด้านหน้าจะชัดเจนมากๆนะครับและรุ่นนี้นะครับออกแบบมาเป็นรุ่น Manner Change แล้วนะครับผมดวงตาคู่นี้นะครับเปลี่ยนไปนะครับจากรุ่นเดิมนะครับไฟตัดหมอกและดูกันชนของเขานะครับก็ดูมีความสปอร์ตนะครับและดูมีความน่าใช้หล่อขึ้นนะครับในยุคนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูในทีละส่วนกันนะครับล้อของเขานะครับเป็นล้อขนาดขอบ19นะครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับยางของเขานะครับเป็นยางคอนติเนนทัลนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับปี2019นะครับผมช่วงล่างนะครับเราได้ตรวจเช็คแล้วนะครับรถคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับเพราะรถคันนี้ใหม่น้อยมากๆนะครับเพียง 50,000 โลเท่านั้น 50,000 โลสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในทีละส่วนนะครับผมไฟด้านข้างนะครับของเขาก็จะออกแบบมาให้เรียวเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็สามารถแสดงผลตรงนี้ด้วยนะครับผมด้านล่างนะครับตรงนี้ยังแอบความสปอร์ตไว้เล็กๆนะครับผมเขายังมีแอบใส่ส่วนของแอโรไดนามิกนะครับทำให้ลมวิ่งผ่านตรงนี้ได้นะครับก็ทำให้ไม่เป็นการต้านลมนะครับและด้านข้างนะครับยังมีโลโก้นะครับที่แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นรุ่น S Drive นะครับ 2.5D นั่นเองนะครับผมส่วนมือจับต่างๆนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับสามารถที่จะเปิดนะครับกุญแจโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาเลยด้านบนของเขานะครับรถคันนี้ก็จะมีแหลกหลังคาที่จะเป็นแหลกอลูมิเนียมนะครับก็แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสามารถที่จะใส่แหลกต่างๆไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือในทุกสภาพถนนรถคันนี้ไปได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังของเขานะครับไฟเขาจะออกแบบ texture ตามรูปแบบของ BMW นะครับสันโค้งต่างๆรายละเอียดพิเศษต่างๆเป็นระบบ LED แล้วนะครับก็จะทำให้ดูสง่างามนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งรายละเอียดคงเดิมของเอกลักษณ์ของ BM นะครับโลโก้ชัดเจนนะครับเป็นโลโก้นะครับ X5 นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรถคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับก็จะทำให้การรักษาระยะการขับขี่ของรถทำให้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝาท้ายนะครับฝาท้ายรุ่นนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับก็ง่ายต่อการใช้งานรุ่นนี้เนี่ยเขาเปิดแบ่งฝาท้ายนะครับเป็น2ตอนนะครับฝาท้ายด้านบนนะครับและฝาท้ายด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้งานง่ายๆครับเพราะว่าเป็นรถที่ขนาดสูงนะครับถาดวางของนะครับช่องตรงนี้ถือว่าแข็งแรงมากนะครับมีโช๊คที่คอยรับน้ำหนักนะครับง่ายนะครับต่อการที่จะใช้งานนะครับสามารถขึ้นไปนั่งได้เลยนะครับก็ทนทานนะฮะเทสให้ดูนะครับช่องวางของต่างๆนะครับมีโช๊คนะครับรองรับน้ำหนักนะครับเวลาเปิดปุ๊บกระเด้งขึ้นมาได้เลยก็ถือว่าเป็นการง่ายต่อการใช้งานนะครับอุปกรณ์ของต่างๆหูลากจูงยังอยู่นะครับและด้านหลังนะครับของเขารถคันนี้ SUV ขนาดใหญ่นะครับยังพกพานะครับสามารถที่จะเสียบชาร์จด้านหลังมีสายที่จะต่อนะครับไฟ12โวลต์ได้ด้วยนะครับก็ง่ายมากๆนะครับอาจจะไปปิกนิกนู่นนี่นั่นที่ต้องใช้ไฟ12โวลต์ก็ต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนของโครงสร้างหลักด้านหลังนะครับรถคันนี้ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่ความน้ำท่วมนะครับฝากระโปรงด้านหลังไม่เคยเปลี่ยนนะครับและเฟรมต่างๆนะครับด้านหลังอยู่ในสภาพที่เดิมๆจากโรงงานไม่มีชนแน่นอนครับอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับรถคันนี้เป็นระบบคีย์เลสนะครับผมก็ไม่ต้องไปเสียบนะครับหรือว่าเอาออกมาจากกระเป๋าให้ยุ่งยากนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับง่ายต่อการใช้งานมากครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถสั่งงานนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจอนะครับสั่งงานได้จากพวงมาลัยเลยนะครับผมใบปัดต่างๆนะครับปุ่มปรับต่างๆก็อยู่ในระยะที่มองแล้วดูเหมาะสมนะครับอินทีเรียต่างๆด้านในเนี่ยก็ยังคงความเป็น BMW นะครับดูได้จากช่องแอร์หรือวิทยุต่าง
คันเกียร์ต่างๆนะครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ BM นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของ iDrive เมนูที่จะต้องควบคุมจากตรงนี้นะครับผมดูจากฟังก์ชันเมนูแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานง่ายมากนะครับคันนี้มี Navigator ด้วยนะครับเป็น Navigator ของไทยแล้วเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถศูนย์นะครับเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้เราอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนะครับก็ตรงจุดครับเมนูต่างๆนะครับก็ไม่ซับซ้อนนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวิทยุต่างๆมัลติมีเดียต่างๆนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณลูกค้านั้นคอนเน็กกับรถคันนี้ได้เลยครับการขับขี่ของเขานะครับรถคันนี้เนี่ยแบ่งโหมดออกเป็นโหมดหลักๆนะครับผมทั้งหมดจะมี3แบบนะครับผมรถคันนี้นะครับมีทั้งระบบสปอร์ตนะครับผมที่เวลาเราเปลี่ยนโหมดนะครับรถคันนี้ก็จะเปลี่ยนไดนามิกต่างๆนะครับตามการกำหนดของผู้ขับขี่นะครับผมและโหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็ขับกันสบายๆนะครับอาจจะไม่กินน้ำมันมากและที่สำคัญนะครับรถคันนี้ประหยัดมากนะครับมีระบบ Eco Pro นะครับก็จะเป็นระบบที่ทำให้การควบคุมต่างๆนะครับประหยัดลงนะครับน้ำมันการกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือการขับขี่ก็จะทำให้นุ่มสบายมากยิ่งขึ้นครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นจอยาวนะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่เป็นปีใหม่สเต็ปใหม่ขึ้นมานะครับก็จะรองรับเมนูต่างๆและการแสดงผลของเขานะครับก็จะดูนิ่มนวล นะครับฟลอนต์ต่างๆนะครับดูสวยงามนะครับง่ายต่อการใช้งานมากครับมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับรถคันนี้นะครับมีฟังก์ชันนะครับม่านด้านข้างนะครับก็สามารถที่จะบังแดดได้นะครับทำให้เวลานั่งนะครับผู้โดยสารก็ไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับและฟังก์ชันหลังยังมีแอร์แยกออกมานะครับจากช่องของผู้โดยสารด้านหน้านะครับฟังก์ชันด้านหลังนะครับยังมีที่จุดบุหรี่นะครับหรือไฟ12โวลต์นั่นเองนะครับก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายนะครับมาดูในส่วนของที่วางแขนนะครับถ้าวางแขนของเขานะครับก็จะมีช่องนะครับวางของเล็กๆน้อยๆได้นะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับ2ช่องนะครับช่องวางของต่างๆนะครับด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรถคันนี้ภายในสวยมากๆครับ10คะแนนเต็มครับมาดูในส่วนของหัวใจหลักของเครื่องยนต์คันนี้บ้างนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับก็ที่เปิดฝากระโปรงก็อยู่ในตำแหน่งที่สามารถที่จะล้วงเข้าไปง่ายนะครับผมโอเคครับมาดูในส่วนของโครงสร้างหลักกันก่อนนะครับรถคันนี้นะครับตรวจสอบแล้วนะครับทาง AB Premium Motor นะครับได้ตรวจสอบคันบนคันรับล่างนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำหรือตัดต่อตัวถังแน่นอนนะครับเบ้าโช๊ค2ข้างนะครับสีเหมือนกันไม่ผิดไม่เพี้ยนจากโรงงานนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับปลอดภัยได้นะครับมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับแอร์ต่างๆนะครับของเหลวต่างๆการหมุนเวียนของน้ำนะครับทาง AB Premium Motor นั้นได้เช็คเรียบร้อยนะครับแอร์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับเย็นนะครับไม่มีรั่วนะครับไม่มีซึมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแอร์คันนี้นะครับเย็นแน่นอนนะครับสายไฟต่างๆนะครับเราตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีร่องรอยของการแตกรายงานนะครับสายไฟข้อสายต่างๆนะครับในสภาพที่ทำงานปกติแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เอาไปใช้มั่นใจได้เลยครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับรถคันนี้นะครับเลขไมล์แท้นะครับเพียง 56,000 กม.เท่านั้นนะครับเครื่องยนต์นะครับของเขาเป็นระบบเครื่องยนต์ 2.0 นะครับทวินเทอร์โบนะครับแรงม้าของเขานะครับมาสูงถึง230แรงม้านะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับก็เฉลี่ยสักประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเกียร์ของเขานะครับเป็นระบบ8เกียร์นะครับเซปโทนิกนะครับรถคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก18กิโลถึง24กิโลลิตรนะครับอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ของคุณลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เอาไปประหยัดแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายละเอียดของเจ้า X5 คันนี้นะครับรถมือเดียวนะครับป้ายแดงออกศูนย์ BM Thailand นะครับเพราะฉะนั้นเซอร์วิสที่ไหนก็ได้นะครับราคานะครับพิเศษเพียง 1,899,000 บาทเท่านั้นนะครับหรือคุณลูกค้านะครับจะดาวง่ายๆนะครับเพียง 100,000 บาทเท่านั้นนะครับผ่อนไม่เกิน 40,000 บาทนะครับ5ปีนะครับดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่ 3.9 เท่านั้นนะครับผมก็เป็นไปตามเครดิตของลูกค้านะครับและเงื่อนไขของแต่ละธนาคารนั่นเองนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับรายละเอียดของรถ BM คันนี้นะครับน่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในอีกคันนึงนะครับในค่ายของ Mercedes-Benz นะครับเป็นยังไงไปดูกันครับ
าดูในส่วนของค่ายรถเบนซ์กันบ้างนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถ ML นะครับ250นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันนะครับผมการออกแบบการดีไซน์ของเขานะครับก็เป็นรูปลักษณ์นะครับรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นในรูปแบบของค่าย Mercedes-Benz นะครับผมรถรุ่นนี้นะครับก็ปี2013นะครับคันนี้นะครับเป็นรถนำเข้าแบบ32นะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับของ ML นะครับก่อนที่จะข้ามโฉมไปเป็นรุ่น GLE นะครับผมกระจังหน้าของเขานะครับต่างๆนะครับจะมี Daytime Running Light แล้วนะครับการออกแบบนะครับกันชนหน้ากระจังหน้าต่างๆนะครับก็จะดูไม่ต่างกับรุ่นชม2012มากนักแต่การแสดงผล Daytime Running Light ของเขานะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนกันชนหน้านิดหน่อยนั่นเองนะครับผมล้อของเขานะครับชุดแต่งของเขาเป็น AMG แท้จากโรงงานนะครับผมรถคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ19นะครับมากับยางใหม่นะครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างของเขาก็จะออกแบบมานะครับในรูปลักษณ์ของสไตล์ของ Mercedes-Benz นั่นเองนะครับผมด้านข้างต่างๆนะครับและจะมีแหลกหลังคานะครับที่ยึดแน่นกับตัวรถนะครับก็แข็งแรงนะครับสามารถที่จะใส่แหลกหรือของต่างๆได้นะครับผมส่วนของด้านหลังของเขาบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับ ML เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับง่ายต่อการใช้งานนะครับช่องใส่สัมภาระของเขานะครับก็ใหญ่พอใช้เลยนะครับใหญ่พอตัวเลยสามารถใส่นะครับกระเป๋าเดินทางได้ถึง2ใบเลยนะครับถาดวางของด้านหลังนะครับก็มีให้นะครับคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับโช๊คอัพต่างๆนะครับโช๊คสไลด์ขึ้นก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมมาดูในส่วนสำคัญของเขาบ้างนะครับรถคันนี้นะครับภายในของเขานะครับก็จะออกแบบมานะครับให้ดูรูปลักษณ์นะครับทันสมัยนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อป AMG นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีเบาะเมมโมรี่นะครับ3จุดนะครับและที่สำคัญนะครับพวงมาลัยเขาจะมีมัลติฟังก์ชันนะครับผมเกียร์แพดเดิลชิฟต์ก็จะทำให้อรรถรสในการขับขี่ของรถรุ่นนี้นะครับสนุกนะครับผมรถคันนี้นะครับมีหลังคาสลูปนะครับก็จะทำให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่นะครับรู้สึกกว้างขวางนะครับไม่บดบังนะครับวิสัยทัศน์ต่างๆก็จะทำให้การขับขี่นะครับสนุกไปอีกแบบนึงครับห้องเครื่องของเขานะครับได้รับการตรวจสอบนะครับ Inspection by AB Premium Motor เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีการซ่อมหรือถอนนะครับคันนี้นะครับเราเสียบกล่อง ODB เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คค่าฟอสต่างๆนะครับรถคันนี้ไม่มีค่าฟอสโชว์นะครับไม่มีอะไรขึ้นแปลกๆนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอัตราการกินน้ำมันของเขานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยสัก18กิโลถึง22กิโลลิตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ใช้ด้วยครับผมรถคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่ 80,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและราคาของเขานะครับพิเศษสุดๆนะครับ 1,590,000 บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับราคาพิเศษเพียง 1,590,000 บาทเท่านั้นนะครับผมหรือคุณลูกค้านะครับอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็ง่ายๆนะครับดาวประมาณสัก 100,000 บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับสามารถจับไฟแนนซ์ได้ทุกสถาบันการเงินนะครับดาวประมาณสัก 10% นะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย 35,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับจะได้เป็นเจ้าของคันนี้เรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ SUV ขนาดใหญ่นะครับ2ค่าย2แบรนด์นะครับวันนี้เอามาให้เลือกเอามาให้ดูกันทั้ง2ค่ายนะครับท่านที่ยังลังเลอยู่นะครับและต้องไปวิ่งหาตามเต็นท์นะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลมาให้คุณลูกค้าเสิร์ฟถึงหน้าจอเลยนะครับทางขวามือนะครับผมบอกราคาไปเรียบร้อยแล้วนะครับและทางซ้ายมือก็บอกราคาไปเรียบร้อยนะครับรายละเอียดต่างๆหวังว่าคุณลูกค้านะครับและเพื่อนๆนะครับคงจะได้รับข้อมูลนะครับอย่างชัดเจนนะครับและถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับรถ2คันนี้นะครับสามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับหรือว่าทัก LINE แอดเข้ามาที่ AB Premium Motor นะครับช่องทางออนไลน์ของพวกเรานะครับออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมตอบคุณลูกค้านะครับแล้วถ้าชอบรถของเรานะครับชอบคลิปของทาง AB Premium Motor นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญชอบกดไลค์ใช่กดซื้อสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure.com